สวัสดีครับผมวันนี้มาต่อกันเลยกับเส้นทางสู่99ในช่วง85ถึง99ก่อนไฮคลาสนะฮะผมขอย้อนกลับไปในชาร์ตเก่านิดนึงตรง5ปีนะครับ70ถึง82เนี่ยครั้งที่แล้วเขียน70 85เนี่ยผมมานึกได้ว่าช่วง82ถึง85เนี่ยสำหรับ5ปีเนี่ยค่อนข้างจะช้าละก็เลยให้แค่82แล้วมาตีมังกรเขียวจะดีกว่าไม่เบื่อด้วยช่วงที่อยู่5ปีนะครับถ้าคุณสามารถเก็บเควสได้ทั้งหมดตีทั้งโกสทั้งฮาปี้สลิปเปอร์ไกรปิโกเนี่ยมันจะไม่เร็วมากหรอกไม่เร็วเท่ากับการตีฮาปี้ตัวเดียวแต่ถ้าเก็บครบ4ตัวเนี่ยก็เป็นอีกสถานที่หนึ่งที่สามารถต่อยอดทำเงินให้เราได้เหมือนกันในการเตรียมตัวสู่ไฮคลาสนะฮะเก็บป้ายให้ครบและส่งในครั้งเดียวเราจะได้อันนี้ครับผมลืมกล่าวที่จริงจะกล่าวในเรื่องของประเด็นการหาเงินนะแต่คิดว่าเอามาใส่ไว้สักนิดนึงก็โอเคกว่าคือตอนก่อนจะเปลี่ยนไฮคลาสเนี่ยมันจะต้องมีเงินทุนสำรองเตรียมไว้หน่อยสำหรับการเปลี่ยนก็อันนี้ก็เป็นหนทางหาเงินแบบหนึ่งที่ได้ผลดีก็คือการเก็บป้ายเมืองให้ครบทุกป้ายแล้วส่งทีเดียวอย่างนี้นะฮะถ้าส่งทีเดียวให้ผมกดดูได้ไหมเนี่ยสักครู่นะครับโอเคมาต่อกันถ้าเราสามารถเก็บมอนสเตอร์ในป้าย1ป้ายครบเนี่ยอย่างเช่นสมมุติว่าตรงนี้เป็นป้ายจูโน่นะผมเก็บมอนสเตอร์ครบทั้ง4ตัวทั้งโกสต์ฮาปปี้สลิปเปอร์แกรนด์พิโกเนี่ยแล้วเราเวลาเรากดส่งเนี่ยกด collect bounty reward แล้วกด collect on ตรงนี้เนี่ยมันจะทำให้เราได้ Edenburit Badge มา1ชิ้น Edenburit Badge ก็อันนี้นะครับเนี่ยตราเนี้ยมันจะให้เรา1ชิ้นคราวนี้ไอ้ตราอันนี้เนี่ยมันสามารถเอาไว้แลกเป็น Reset Stone ได้1ก้อนเมื่อเราสะสมครบ8อันแล้วนำมาแลกกับ NPC ตัวนี้ในอีเดนห้องอีเดนนะครับก็ราคาของ Reset Stone นี่ก็ประมาณ4ล้านกว่านะก็เท่ากับว่าเราต้องทำ8รอบแต่เนื่องด้วยว่าเราไม่จำเป็นต้องทำอยู่ที่เดียวไงเช่นเราอาจจะทำ Happy ตรงเนี้ยสัก3รอบเราเลือก82แล้วก็ไปต่อที่อื่นไปต่ออะไรเงี้ยไปต่อที่อื่นแล้วก็เก็บให้ครบป้ายทั้งหมดเนี่ยแล้วก็ได้1อันถ้าสมให้ครบ8อันมันก็สามารถนำมาแลกได้เป็น Reset Stone 1ชิ้นนะฮะ4ล้านกว่าก็ใช้เวลาสะสมพอสมควรแหละไม่นานแต่ก็ดีต่อไปเมื่อมาที่มังกรเขียวนะฮะอย่าลืมรับป้ายเควสงูดำกับแมนทิสที่พรอนด้วยเพราะว่าแมปมังกรเขียวมีงูดำกับแมนทิสอยู่พอสมควรเหมือนกันโอเคเรามาถึง85เรื่องของวันนี้85นะฮะมันจะมีทางเลือกให้3ทางที่เร็วสุดๆแล้วอันดับ1ก็คือป้ายเกฟเฟนเมืองเกฟเฟนนะครับรับมา3ตัว Dark Priest Raid Evil Ruid 3ตัวนี้นะฮะแล้ววาร์ปมาที่นี่กราสเฮมคงคุ้นกันดีเดี๋ยวพาไปดูเข้าด้านล่างนี่เมื่อกี้ดูทันไหมเอาใหม่ขาทางนี้นะครับวาร์ปมากราสเฮมหรือจะเดินผ่านมังกรเขียวมันก็ได้แล้วไปทางขวาในแมป Dark Priest เนี่ยมอนสเตอร์จะไม่หนาแน่นมากแต่ว่าตัว Dark Priest เองมี EXP ที่คนที่เยอะที่สุดละในมอนสเตอร์พวก99ด้วยกันที่เก็บเวลได้ง่ายที่สุดนะเป็นมันแต่ว่าตัวมันเองเนี่ยมี HP ค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นแมปนี้จึงไม่ค่อยเหมาะกับการลากสักเท่าไหร่มันก็ลากได้บ้างบางช่วงนี่อย่างตรงนี้ก็ลากได้แล้วเห็นป่ะบางช่วงแต่ในบางครั้งแมปนี้มีคนมาเก็บเยอะเพราะมันดีไงที่เวลดีตีหนักอยู่ตัว Dark Priest เองจะกระจอกมากถ้าเรามีเสื้ออันนี้ครับมีเสื้อที่ใส่การ์ดบัตเตอรี่นะเพราะมันมักจะใช้สกิลอยู่โคตรบ่อยเลยพอมันใช้สกิลเนี่ยมันจะกลายเป็นตีมิสมันตีเป็นธาตุมืดเรามีเสื้อธาตุมืดอันนี้ผมใส่โล่ไม่ตรงประเภทนะเนี่ยเห็นไหมโล่กระจอกนะเนี่ยไม่มีอะไรกันมันเลยยังโดนแค่ไม่กี่ร้อยเอง 3-400 เองถ้าคุณใส่ถ้าเป็นพวกสายที่ใส่โล่ได้ก็ใส่คาริสเบิร์กมาก็ดีเพราะมันเป็นเดมอนนะฮะส่วนในแมป
นี้ก็จะมีเรดกับดาร์คพรีสต์อยู่อย่างละนิดอย่างละหน่อยเนี่ยเรดเอ้ยเรดกับอีวิดูอิดแบบนี้ไม่มีแรงครับอาจจะมีก็แค่เสื้ออะไรวะเสื้อจากดาร์คพรีสต์เนี่ยแต่ก็ขายไม่ค่อยได้ราคาหรอกผมเอาไว้ทำไปเสิร์ชซะมากกว่ามีอีวิดูอิดกับดาร์คพรีสต์นะฮะจำไว้ว่าถ้าแบบนี้คุณคิดจะมาเนี่ยต้องมีเสื้อบาโทรี่ก่อนจะเป็นเสื้ออะไรก็ได้ใส่บาโทรี่มาแล้วจะโคตรชิลแบบนี้ลากได้บ้างเล็กน้อยไม่หนาแน่นมากนักแต่ XP ต่อตัวสูงมากสูงที่สุดละแพ้ธาตุแรงมันเป็นแพ้ธาตุรุนแรงมันเป็นอันเดดนะฮะจะใส่ไฟก็ได้จะใส่โฮลี่ก็ได้เพราะฉะนั้นการเล่นธาตุก็ง่ายแมปนี้มักจะมีคนมาเก็บเวลอยู่เสมออาจจะเป็นคนบ้างหรือกึ่งมนุษย์บ้างก็แล้วแต่บัฟไปแล้วเป็นไงอย่างนี้น่าจะเป็นกึ่งมนุษย์ฮะดีกว่าคาดการณ์นะก็ไม่แน่หรอกต้องดูตามดูต่อไปถ้าช่วงไหนคนไม่มีหรือโล่งแมปโล่งเนี่ยจะเป็นที่เวลที่เร็วที่สุดที่ผมเคยกล่าวในคลิปก่อนว่าให้เล่นสายอากีเป็นหลักก็เพราะเหตุนี้แหละครับเพราะว่าแมปนี้แมปสุดท้ายในช่วงเรียกว่าโค้งสุดท้ายก่อนจะ99เนี่ยช่วง85ถึง99เนี่ยเป็นช่วงที่ต้องการ EXP ค่อนข้างเยอะและมันดันเป็นช่วงที่ไม่มีแมปให้ลากดีๆเลยทั้งเกมเนี่ยไม่มีให้ลากดีๆเลยหมายถึงเล่นคนเดียวนะไม่มีให้ลากดีๆเลยเอาแมปนี้มีดาร์คลอร์ดด้วยนะเล่นๆระวังไม่มีให้ลากดีๆเลยมีแมปนี้ก็พอลากได้บ้างแต่ว่าก็ไม่ได้ดีมากสำหรับการลากแต่จะดีมากสำหรับการเดินตีทีละตัวแล้วก็มีแบบเก็บสกิลหมู่อย่างเช่นสมมติผมเล่นฮันเตอร์มาก็เดินยิงทีละตัวนี่แหละครับเดินยิงกับพีทเรานี่แหละเดินยิงไปเลยทีละตัวแต่พอเจอหมู่พอเจอเป็นกองหน่อยแล้วก็ลากรวมๆแล้วค่อยแอโรชาวเวอร์เราไม่จำเป็นต้องลากตลอดนะฮะนั่นคือการเล่นของแมปนี้เร็วมากครับเร็วที่สุดละส่วนรองลงมาขอกลับเงินก่อนรองลงมาถ้าคุณไม่อยากทำเสื้อบาโทรี่ก็มาที่นี่ได้เหมือนกันเป็นอีกที่หนึ่งที่ขึ้นเร็วใกล้เคียงกับของป้ายเดฟเฟนเมื่อกี้เลยก็คือป้ายที่โคโมโดตรงนี้จะเป็นเมดูซ่าป้ายเมดูซ่านะฮะตัวเมดูซ่ามีเฮดพีมากใกล้เคียงกับของดักพีสเมื่อกี้แต่ตัวมันไร้ธาตุเพราะนั้นเราจะฆ่ามันได้ช้ากว่าและตัวแมปก็ไม่ได้ไกลมากนี่ตรงนี้เป็นที่ป้ายนะฮะมารับเควสตรงนี้ได้คุณก็เซฟโคโมโดแล้วก็มารับเควสป้ายตรงนี้ตัวมอนสเตอร์ก็ไม่ได้ไกลเดินทางสะดวกทำรอบได้เร็วนะตัวแมปมอนสเตอร์ไม่หนาแน่นต้องเดินตีทีละตัวเหมือนเดิมและตรงนี้ก็เหมือนกับของดาร์คพีซเมื่อกี้ก็คือมักจะมีคนมาอยู่บ่อยครั้งเสมอเพราะว่าตัวแมปตัวเมดูซ่าเองดรอปของตอบแซ่เลเวล3 2% เนี่ยตอบเยอะมากก็เอาไว้ทำไบเซิร์ดเหมือนเดิมเนี่ยมอนสเตอร์จะไม่เยอะมากจะอยู่เป็นกระจายลากค่อนข้างจะช้าแต่ถ้าเดินตีทีละตัวจะเร็วกว่าแต่ถ้าช่วงไหนไม่มีคนคุณก็ลากได้แต่อย่าลืมว่ามันตีหนักนะแล้วมันก็มีท่าไม่ตายคือสโตนเคิร์ดอันนี้มีคนมีสโตนเคิร์ดด้วยคุณก็ต้องทำเสื้ออีวิลมาอยู่ดีคุณไม่ทำเสื้อบาทูรี่คุณก็ต้องทำเสื้ออีวิลถ้ามาแบบนี้นะเพื่อจะเล่นให้ได้ค่อนข้างสะดวกแต่ถ้าคุณสามารถเล่น2จอแล้วที่สมมุติเล่น2จอที่ฮาร์ปี้แล้วคล่องแคล่วดีอะนะแบบนี้ก็ไม่มีปัญหาหรอกเพราะมันก็ไม่ค่อยสโตนเคิร์ดบ่อยครั้งสักเท่าไหร่เราเก็บมันทันถ้าเราดาเมจพอสมควรก็เก็บมันทันคุณสลับจอพลิสใช้สเตตัสรีคอมบูรี่ทันนะไม่ต้องซีเรียสมากสเตตัสรีคอมบูรี่ช่วงสลับทันครับตัวเมดูซ่าป้ายโคโมโดเนี่ยมีข้อดีอีกอย่างนึงก็คือตัวป้ายเองมีมอนสเตอร์แค่3ชนิดเท่านั้นนั่นคือสตาร์เล็กติกโกเลมที่อยู่แมปเดียวกันอยู่ด้านบนนะฮะของโคโมโดแล้วตัวโกเลมซึ่งก็ไม่ไกลจากที่นี่มากนักเดินทางจากมอลล็อกได้หรือเอาพลิสไปเซฟวาร์ปไว้ได้เหมือนกันกับกรณีของป้ายที่จูโน่ครับถ้าคุณเก็บตัวนี้3ตัวแล้วส่งทีเดียวคุณก็ได้อิเลนบริดแบต1ชิ้น
อีเดนเมริตแบด1ชิ้นนะฮะรวมกันว่าเป็นรีเซ็ตสโตนก็ให้เป็นเงินทำทุนช่วงแรกได้ดีมากๆเลยซึ่งผมแนะนำว่าควรจะทำก็อาจคุณอาจจะเล่นลองเล่นลองไปเล่นทิกเก็ตเฟนดูก่อนก็ได้โดยแล้วก็ถ้าคิดว่ายากเกินไปหรือว่ายิงไม่ค่อยไหวก็มาที่นี่ก็ได้ลองดูแต่ผมคิดว่ามันก็ใกล้เคียงกันนะแต่ที่นี่จะยากกับตัวหนอนจะยากกับหนอนตัวพีทนะฮะแนะนำให้ใส่เป็นโล่กันประเภทสัตว์เพราะหนอนมันเป็นสัตว์นะพีทจะโดนหนอนพีทที่เดินตามจะโดนหนอนโจมตีมากกว่าเมดูซ่าโจมตีแต่ถ้าอยู่ที่เกฟเฟนก็ใส่คาริสเบิร์กไปครับกันเดมอนไปก็เลือกดูว่าคุณจะใช้ไอเทมอันไหนคุณมีไอเทมอันไหนแล้วบ้าง ก็ลองดูราคาของพวกนี้มันก็ไม่แพงครับสร้างไว้ยาวๆเลยของผมจะสร้างไว้เนี่ยดูโล่เดี๋ยวให้ดูโล่โล่ก็กระจอกงอกง่อยเนี่ยบวก4บวก5เนี่ยผมได้มาจากสตาร์เล็กติกโกเลมเนี่ยแล้วก็เอาใส่เป็นโล่ประเภทไปเลยทำเป็นประเภทไปก็ใส่เกือบครบทุกประเภทอันนี้บูทันผมใส่บัคเลอร์จนบัดนี้ผมก็ยังไม่เปลี่ยน มันยังใช้ได้อยู่นะมีอะไรก็ใช้นั้นไปก่อนไม่ต้องซีเรียสมากเพราะว่าราคาของพวกนี้มันค่อนข้างจะถูกเราจะโลทิ้งตอนไหนก็ได้โอเคผมแนะนำไป2ที่นะแล้วแต่ว่าคุณอยากจะทำของชิ้นไหนซึ่งในส่วนตัวแล้วผมชอบที่เกฟเฟนมากกว่าเพราะว่ามันจะไปเร็วกว่าเนื่องจากมีทั้งเรดแล้วก็มีทั้งอีวิดูอิตให้เรามีป้ายทั้ง2ตัวเนี้ยติดแถบๆมาด้วยแต่ของเมดูซ่านี่จะได้ EXP จากเมดูซ่าอย่างเดียวแต่เราต้องไปเสียเวลาตีสไตล์เล็กโกเลมกับโกเลมอยู่หน่อยนึงเพื่อจะหาเงินก็คุณอาจจะมาลองที่นี่ก่อนก็ได้พอเก็บเงินได้สักหน่อยแล้วก็โอเคไปเร่งสปีดตอนช่วงท้ายที่เกฟเฟนก็ได้ครับเงินที่หามาอย่าไปงกมากฮะใช้ไปบ้างถ้าในกรณีที่ทำให้เราเวลได้เร็วขึ้นในส่วนของเสื้อบาทูรี่เนี่ยจะใช้งานได้ค่อนข้างกว้างกว่าเสื้ออีวิลในช่วงเวล100เวลหลังคลาส3นะจะใช้งานได้ค่อนข้างกว้างกว่าต่อไปสำหรับคลาสแรกผมแนะนำตรงนี้นิดนึงในช่วง9 11ถึง99นะครับผมอยากให้คุณทำเควสอันนี้ค้างเอาไว้เควสป้ายบอร์ดของ Eden Group เนี่ยป้าย91ถึง99เนี่ยนะฮะมันจะมีให้เลือกอยู่มอนให้เลือกที่มอนที่เราเก็บเนี่ยมีอยู่หลายๆป้ายเหมือนกันถ้าจะให้ง่ายๆก็อย่างเช่นเมื่อกี้ Dark Priest ใช่มั้ยฮะเราไปรับไว้เก็บไว้ตัวป้ายเองมันจะให้ EXP ไม่มากครับคุณอาจจะทำแล้วก็ส่งทำแล้วก็ส่งไปก็พร้อมๆกับทางป้ายเมืองก็ได้แต่ว่าตัวป้ายอีเดนตัวนี้เนี่ยมันจะมีคูลดาวน์3ชั่วโมงเนาะก่อนที่คุณจะ99ผมแนะนำให้คุณทำเก็บไว้บ้างเป็นบางส่วนอย่างเช่นคุณอาจจะไปตี Injustice Rabio Starpo Lowin อะไรพวกนี้ลองเลือกดูครับทำไว้สัก 5-6 ป้ายก็ยังดีนะเพื่อเอาไว้ใช้สำหรับทำไว้ไม่ต้องส่ง99แล้วเดี๋ยวพอเราเวลกลับมาถึงที่91อีกครั้งเนี่ยเรากดส่งอันนี้เลยเลเวลเราจะอัพพรวดขึ้นไปสบายกว่าเดิมเพราะว่าช่วงไฮคลาสเนี่ย EXP มันก็หนักหนาสาหัสอยู่นะแนะนำให้ทำเก็บไว้สัก 5-6 ป้ายเป็นทุนหรือจะทำให้หมดเลยก็ดีแต่ว่าค่อนข้างจะลำบากหน่อยสำหรับบางที่ต้องดันดนไปที่กล่าวมา2ป้ายนั่นเป็นป้ายเป็นสถานที่เวลของมือใหม่สำหรับการเล่นแบบโซโล่นะครับแต่ยังมีอีกสถานที่หนึ่งผมเรียกชื่อมันถ้าเป็นอย่างเป็นทางการว่า weekly turn in หรือที่ส่วนใหญ่ก็จะเรียกว่า TI คงจะเคยได้ยินเคยได้เห็นกันมาบ้างแล้วในที่นี้ TI ก็คือดันเจี้ยนแห่งหนึ่งที่เปิดให้คนลงไปเก็บเวลได้มอนสเตอร์ภายในค่อนข้างจะหนาแน่นมากๆเรียกว่าหนาแน่นที่สุดในเกมแล้วก็ได้เป็นพื้นที่ที่หนาแน่นที่สุดละไม่ค่อยจะเหมาะสำหรับคนที่เล่นโซโล่สักเท่าไหร่เพราะว่ามอนสเตอร์เนื่องจากจำนวนมอนสเตอร์มันเยอะมากๆถ้าเป็นไม่ใช่ของที่ดีมากแล้วเนี่ยโซโล่ยากครับมันต้องใช้ปาร์ตี้ส่วนปาร์ตี้นี้ก็ลองจับกรุ๊ปกันในกลุ่มก็ได้กลุ่มแล้วก็หรือไม่ก็มาลองหาที่นี่ครับเขาจะเขียนตั้งห้องไว้ในโซนบริเวณโซนล่างๆนี้นะฮะวันนี้มีไหมเนี่ยนีดปาร์ตี้ RK 132อันนี้คนนี้เขาจะไปไฮทีไอวันนี้คงตรงตอนนี้คงไม่มีส่วนใหญ่จะหาปาร์ตี้ตรงนี้นะครับมาถึงโลทีไอโลทีไอไปยังไง
คุยกับ NPC ชื่อแกรมครับถ้าเราคุยกับมันครั้งแรกเนี่ยมันจะให้เราตอบคำถามเกี่ยวกับเรื่องของบทบาทและหน้าที่ไม่ใช่บทบาทและหน้าที่บทการป้องกันการโดนหลอกว่าคนที่ติดต่อด้วยนั้นเป็น GM แกรมมันจะถามคำถามพวกนี้เราว่า GM จะซิปมาหาไหม GM จะขอพาสเวิร์ดเราหรือเปล่า GM จะขอให้เราติดตั้งทีมวิวเวอร์ไหมอะไรอย่างเงี้ยฮะมันจะเป็นคำถามที่ให้ผู้เล่นตอบถ้าผู้เล่นตอบถูกก็แสดงว่าผู้เล่นมีความเข้าใจในเรื่องของการป้องกันการโดนหลอกแล้วแต่ถ้าคุณไม่อ่านแล้วโดนหลอกทีหลังก็เป็นเรื่องที่ต้องยุ่งยากในการติดตามทวงคืน ID หรือทวงคืนของเนาะก็สูตรลัดของมันก็คือ5 no yes 1ก็5ข้อแรกตอบ no ข้อสุดท้ายตอบ yes เริ่มต้นก็มาถึงก็รับเควสนะครับคุยกับมันแล้วก็ตอบ yes I inhale เนี่ยแล้วจะรับเควสตามช่วงเลเวลเราเวลไหนก็รับเควสอันนั้นเนี่ยก็รับเควสได้มอนสเตอร์ถ้าเป็น VIP เนี่ยจะรับเควสได้ทีละ2เควสเลยแต่ถ้าเป็นไม่เป็น VIP รับได้ทีละเควสส่งได้ทีละเควสนะฮะเมื่อเรารับเควสเสร็จเนี่ยก็มันจะติดตัดการนี้ไปแล้วก็ต้องคุยใหม่อีกรอบนึงเพื่อที่จะวาร์ปไปยังแมปของเราเดี๋ยวผมวาร์ปไปให้ดูแซมเปิลนิดๆนะผมพอดีผมรับเควสไว้แล้วนี่นะฮะเป็นภายในแมปโอ้วันนี้คนเยอะดีจังเลยนี่เขาเดินกันเป็นตี้นะครับจะสังเกตว่าเขาเดินกันมาเป็นตี้นะนี่เขาเดินกันมาเป็นตี้เนี่ยมอนสเตอร์โคตรหนาแน่นมากเลยถ้ามาคนเดียวนี่ตายแน่นอนเนี่ยมอนสเตอร์จะอยู่อย่างเงี้ยกระจุกกระจุกเลยนี่อย่างนี้เห็นไหมฮะจะเดินอย่างเงี้ยเนี่ยคนนี้เก่งคนนี้ของดีเขามาคนเดียวได้นี่อย่างเงี้ยกูจะสู้ยังไงเนี่ยถ้าของไม่ดีจริงไม่ไหวนะโอเคเห็นแล้วในบรรยากาศในทีไอโอเคเห็นบรรยากาศในทีไอกันละตัวมอนสเตอร์ในทีไอนะฮะมันจะเปลี่ยนไปทุกๆอาทิตย์ครับแล้วแต่ว่า GM เขาจะหมุนเวียนเอาตัวไหนมาให้เราเล่นกันอันนี้คือลิงก์ที่จะโชว์บอกว่าสรุปนะเป็นลิงก์สรุปว่า TI ในอาทิตย์นั้นในแต่ละเลเวลระดับเนี่ยมีมอนสเตอร์ตัวไหนบ้างอย่างของอาทิตย์นี้นะครับที่ผมทำคลิปอยู่เนี่ยอย่างชั้นแบ่งเป็น3ชั้นนะครับอันดับแรกก็คือโลอันดับ2มิดอันดับ3ไฮก็ตามเลเวลนะฮะเนี่ยมีม้าดำมีโกเลมลาวาโกเลมที่ดีก็คือถ้าเข้ามาที่หน้าสรุปเนี่ยมันจะเป็นการย้ำเตือนให้เราทราบว่าตัวมอนสเตอร์ที่เราตีนั้นมีเควสบอร์ดที่ไหนบ้างที่จะสัมพันธ์กันอย่างเช่นเนี่ยของโลทีไอปีสัปดาห์นี้มีฮาร์ปี้เนี่ยเขาจะเขียนไว้เลยว่าอ๋อมีบาวที่บอร์ดที่จูโน่นะช่วงเลเวลนี้นะคุณไปรับได้ถ้าคุณมาฆ่ามอนที่ในที่โลทีไอคุณก็จะเด้งเควสของจูโน่ด้วยอัตโนมัติโอเคคราวนี้มาดูกันต่อว่า TI แล้วมันได้อะไรนอกเหนือจากการที่เราไปเก็บเวลมอนเฉยๆมอนเควสของ TI ที่เรารับมาในตอนแรกที่คุยกับแกรมตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมขอเช็คตัวอื่นแป๊บนึงโอเคเผื่อเลี้ยงสัตว์ไว้เดี๋ยวหายอีกตัวเควสของ TI เองเนี่ยมันจะมีเควสมาอย่างเมื่อกี้ที่ผมบอกว่ามันรับ2เควสใช่มั้ยฮะรับได้ทีละเควสถ้าไม่ใช่ VIP ถ้าเรารับถ้าเรารับม้าดำมาแล้วเนี่ยเรากอกตีครบก็มาส่งแล้วค่อยรับลาวาโกเลมตีครบแล้วมาส่งต่อตัวเควสต้องการจำนวนมอนทั้งหมด400ตัวครับซึ่งมันก็ไม่นานหรอกถ้าเล่นกันเป็นตี้ย่อยๆก็ประมาณชั่วโมงนึงก็ได้ละ400ตัว EXP ก็จะตามจะเป็นอย่างนี้ฮะสูตรของมัน400คูณด้วยมอนสเตอร์ทั้งหมดมอนสเตอร์ EXP ของสมมติมีคือม้าดำอาหารด้วยจ็อบ EXP แล้วมาคูณกับ400ก็จะได้เป็นตัวEXP รางวัลของเราในเควสที่ทีเด็ดของโลที่ของ TI อีกอันหนึ่งที่คนมักจะมาอย่างไม่ขาดสายก็มี 2-3 สาเหตุนะฮะอันดับแรกคือมันเป็นที่เวลที่ดีที่สุดละในเกมสำหรับคนที่ของถึงเขาจะมาโซโล่ที่นี่ครับตั้งแต่เลเวลเนี่ยตั้งแต่โลมิดไฮเลยแต่ในไฮเนี่ยบางทีก็มอนสเตอร์ก็ยากไปก็โซโล่ไม่ได้นะเป็นที่โซโล่ที่เร็วที่สุดละถ้าของถึงมาโซโล่ได้เนี่ยแต่ที่นี่จะเป็นที่เร็วที่สุดแต่ในกรณีของไม่ถึงก็หาเป็นตี้ได้ก็เร็วกว่าอยู่ดีในการไปโซโล่ตามแมปคนเดียวในช่วงเลเวลนั้นๆนะแต่ต้องไม่ใช่ตี้ใหญ่เกินไปนะฮะถ้าเป็นตี้ใหญ่แบบเมื่อกี้
หลายคนมากๆอย่างนั้นก็ไม่เร็วเท่าไหร่ตีจะให้เร็วมากๆหน่อยก็ประมาณ 4-5 คนผมว่ากำลังดีนะ 4-5 คนเวลเร็วโซโล่ได้เร็วถ้าของถึงทีเด็ดของมันก็คือได้อีเดนเมริตแบทด้วยถ้าครบส่งเควสครบ2เควสส่ง2เควสครบปั๊บคุณจะได้อีเดนเมริตแบท1อันต่อพูดขออภัยคุณจะได้อีเดนเมริตแบท1อันต่อ1เควสเอ๊ะเดี๋ยวผมไม่แน่ใจอันนี้ผมจำไม่ได้แล้วเอาเป็นว่ามันจะได้อีเดนเมริตแบทด้วยแล้วกันเมื่อส่งเควสนะผมไม่มั่นใจว่าได้1อันหรือ2อันในของคนที่ไม่ได้ VIP อะไรเงี้ยผมไม่ได้ลงนานแล้วขออภัยด้วยเป็นที่ฟาร์มอีเดนเมริตแบทที่เร็วที่สุดแล้วเรามันเนื่องจาก1มอนหนาแน่นมันโซโล่ได้แต่คนของถึงผมเคยเห็นฝรั่งเขาก็แนะนำวิธีการฟาร์มหาเงินก็อันนึงก็อันนี้แหละเขาจะสร้างตัวมาเป็น10ตัวเลยแล้วก็คงเลเวลไว้อย่างเช่นจะลงมิด TI ตลอดเขาก็คงเลเวลไว้ระหว่าง101 125พอจะ125เขาก็ไปฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายฆ่าตัวตายเพื่อลดเวลลงนะหรือไม่ก็อาจจะอัพเกินไปแล้วเขาก็ไปเวลตัวใหม่เสริมขึ้นมาอีกเป็นการฟาร์มผมเคยถามเขาว่าเขาฟาร์ม TI แต่ละรอบเนี่ยเขาใช้เวลาเท่าไหร่ต่อเควสเขาก็ตอบมาว่า2เควสเนี่ยเขาใช้เวลาประมาณ15นาทีนั้นต่อ1ตัวไม่นานไม่เกินไม่เกินนั้นถือของเขาดีมากแล้วไงเพราะฉะนั้นเวลาแป๊บเดียวเขาจะหาอีเดนเมริตแบทไปแลกรีเซ็ตสโตนเพื่อทำเงินมาหามาขายเนี่ยก็ใช้เวลาไม่นานนะยิ่งเป็นหันทางหาเงินอีกอันนึงแล้วก็เป็นการเวลที่เร็วอีกอันนึงจะถามว่าสร้างตัวมาทำอะไรตั้งเยอะแยะเพื่อจะฟาร์มหินอันนี้อย่างเดียวเหรอไม่ฮะเขาจะสร้างตัวขึ้นมาหลายๆตัวก็เพราะว่าในอนาคตหลังคลาส3เวล100กว่าๆเนี่ยมันจะมีดันเจียนอินสแตนต์ดันเจียนมากมายที่ปิดคูลดาวเป็นวันหรือเป็น7วันอะไรเงี้ยหรือเป็นชั่วโมงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นถ้าเราเล่นอยู่ตัวเดียวมันฟาร์มไอเทมได้ช้าสู้สร้างขึ้นมาหลายๆตัวหลายๆตัวอาจจะเป็นเรนเจอร์5ตัวอะไรเงี้ยเราก็ใช้ของอันเดียวกันไงพอเราลงอินสแตนต์รอบแรกอันนี้เสร็จตัวที่1เสร็จแล้วก็โอนของให้ตัวที่2แล้วตัวที่2ก็ลงไปใหม่ตัวที่3ลงไปใหม่อะไรเงี้ยมันก็ทำให้การฟาร์มเป็นไม่ได้หลังไหลลื่นประมาณนั้นครับนั่นคือเทคนิคการฟาร์มของเขานะโอเคตอนนี้คุณรู้ว่าแล้วว่า8ช่วง85ถึง99เนี่ยไปไหนดีก็ผมขอย้อนกลับไปนิดนึงผมขออภัยผมลืมพูดไปช่วง85 99เนี่ยบอกแล้วว่าที่ลากดีๆเนี่ยให้มันขึ้นเร็วๆเนี่ยมันไม่ค่อยมีอย่างที่ดีที่สุดดีบักบีหน่อยก็ที่มังกรเขียวซึ่งพอ90ขึ้นไปก็ชักจะช้ามากแล้วสู้สายกีตีทีละตัวที่เมดูซ่าหรือที่ดาร์คพรีสไม่ได้เพราะฉะนั้นผมถึงได้กล่าวในตอนแรกๆว่าเล่นสายอากีมาก่อนแล้วค่อยเติมวิทย์ทีหลังก็เป็นทางเลือกที่ดีไม่ว่าจะเป็น Blacksmith เป็น Knight เป็น Hunter หรือเป็น Assassin ก็เล่นสายอากีมาก่อนจะสบายกว่าในตอนช่วงปลายก็เพราะเหตุนี้แหละฮะนะมันจะเก็บมอนได้ไวกว่าเพราะว่า Access Speed เรามากกว่าแล้วเรายังมีสกิลหมู่ไว้คอยเก็บบ้างเวลามันเป็นหมู่นั่นคือเหตุผลที่ผมให้เล่นสายอากีแต่ต้นนะอันสุดท้ายสำหรับคลิปวันนี้หลังจาก99แล้วจะทำไงต่อก็เปลี่ยนคลาสสิจริงเปล่าก็เหมือนเดิมครับที่เราเคยทำกันมาเปลี่ยนคลาสเปลี่ยนเป็นไฮโนวินก็วาร์ปมาที่จูโน่แล้วก็มาที่นี่จากแผนที่เนาะมาห้องนี้แหละแล้วก็ทำตามขั้นตอนเดิมๆที่เราเคยทำมาครับผมเนี่ยก็มาที่นี่ต้องเตรียมถ้าไม่ใช่ VIP ก็เตรียมเงิน1,285,000แต่ถ้า VIPฟรีแล้วก็ทำน้ำหนักในตัวให้น้อยกว่า 2,000 เข้าไว้ซึ่งในส่วนนี้เซิร์ฟอื่นเนี่ยเขาจะต้องเป็น0ใช่ไหมแต่ของ IO เนี่ยอนุญาตให้ได้เป็น 2,000 ไม่เกิน 2,000 แล้วก็อัพสกิลจ็อบให้หมดด้วยก่อนจะเริ่มคุย NPC ผมไม่มั่นใจว่าต้องถอดรถเข็นถอดนกออกหรือเปล่านะแต่คิดว่าน่าจะต้องถอดแล้วก็ทำตามขั้นตอนนี้ไปครับนะก็แค่นี้แหละเราจะพอเปลี่ยนคลาสเสร็จก็เป็นไฮโนวิดเดี๋ยวผมจะมาพูดอีกทีในเรื่องของไฮโนวิดว่าเราจะเก็บไฮโนวิดแบบซุปเปอร์สปีดกันยังไงที่ให้หาเงินช่วงแรกก็ที่ให้หาเงินเก็บรีเซ็ตสโตนขายเนี่ยขายได้สักประมาณเท่าไหร่ดีเอาเป็นว่ามีเงินทุนสำรองก่อนเปลี่ยนไฮคลาสนะครับต่อตัวเนี่ยให้ได้
2 ล้าน 2 ล้าน 5ต่อตัวนะก็เท่ากับคุณหารีเซ็ตสโตนให้ได้1ก้อนเอาไปขายพอดีเลยหรือจะ3ล้านก็ยิ่งสบายเดี๋ยวผมจะมากล่าวถึงอีกครั้งในคลิปถัดไปว่าเทคนิคการเก็บไฮโนวิดไปจนถึงเปลี่ยนจ็อบคลาส1เนี่ยจ็อบทรานสิไม่ใช่จ็อบคลาส1จ็อบทรานเนี่ยเขาเก็บกันยังไงให้มันเร็วไม่ใช่แบบเดิมนะฮะแต่ส่วนนี้ยังต้องใช้เงินเข้ามาเล็กน้อยเพื่อทุ่นเวลาของเราไม่เหนื่อยเกินไปคุ้มค่าเวลาแน่นอนรับประกันส่วนพวกลิงก์ที่กล่าวถึงในวันนี้ทั้งหมดเดี๋ยวจะแนบไว้ใต้ description ของ YouTube นะครับโอเควันนี้พอแค่นี้ก่อนเจอกันคลิปหน้าครับมีอะไรสงสัยก็คอมเมนต์ไม่ได้ถ้าชอบใจก็กดไลค์ไม่ชอบก็กดแชร์เอาไม่ใช่ ขอบคุณที่รับชมครับสวัสดี